อร่อยง่ายง่ายสไตล์ซีเล่สไตล์ซีเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอร่อยง่ายง่ายสไตล์ซีเล่ค่ะเมจิค่ะแล้วก็เชฟนิทิตมานาเฟลค่ะสวัสดีค่ะเชฟวันนี้เชฟไม่เตรียมอะไรเลยอ่ะโอ้โหวันนี้ง่ายๆมากเลยครับน้องเมจิจริงเหรอน้ำพริกทูน่าน้ำพริกทูน่าสูตรปลาร้าสูตรปลาร้าถ้าเอาปลาร้ามาจริงๆเลยปะคะเนี่ยอยู่ในกระป๋องครับซีเล็กทูน่าครับจริงเหรอเดี๋ยวไปเลือกไปเลือกกันคุณผู้ชมเพื่อยืนยันนะคะเชฟตุนไว้เพียบเลยเพียบนะฮะโอเคอันนี้เราใช้สองกระป๋องค่ะเป็นสองกระป๋องนะครับค่ะไหนขอดูหน่อยสิสำเร็จรูปครับโอ้สำเร็จรูปใช่ไหมโอ้หอมคุณผู้ชมคะสะอาดครับโอ้สุดปลาร้าจริงๆค่ะขอยืนยันเอาละค่ะเชฟคะเดี๋ยวเราจะมาบอกขั้นตอนทำยังไงเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนิดนึงนะคะ okay. เดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆกับซีเล็กค่ะเพิ่มรสเข้มเต็มรสชาติซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดอร่อยได้ง่ายได้ทุกมื้อซีเล็กทูน่าค่ะสำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่ไม่มีเวลาทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกนะคะที่ต้องหาเครื่องแกงมาหกมาสับนะคะซีเล็กได้คิดค้นเมนูนะคะทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดนะคะที่นำเอาส่วนผสมของทูน่ามาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศนะคะแล้วก็พริกแกงต่างๆนำมาผสมผสานนะคะเกิดเมนูใหม่ก็คือเป็นทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดสามารถเอาไปทำเป็นเมนูต่างๆที่หลากหลายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวผัดทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดแซนด์วิชทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดหรือสามารถเอาไปอุ่นแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้ทันทีเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเมนูทูน่าปรุงรสสูตรปลานะคะมีส่วนผสมของปลาเข้ามาผสมด้วยทำให้คุณแม่บ้านเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเพียงแค่เปิดแล้วก็ทานกับผักแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยได้ง่ายๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแม่สาระดีๆจากซีเล็กเลิศที่สุดค่ะเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะครับน้ำพริกทูน่าสูตรปลาเครื่องปรุงมีหอมแดงนะฮะพริกขี้หนูสวนก็กระเทียมนะฮะน้ำมะนาวผักชีแล้วก็ผักสดง่ายๆนะฮะสามารถทำทานได้ตลอดครับโอเคเฮ้ยเราไม่ใส่อะไรเลยหรอไม่ต้องครับแล้วเราก็เอามาผักไว้นี่ฮะ3นาทีก็เหลืองแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ครับค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็โขกค่ะเอาละค่ะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะคั่วเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับนะฮะโอเคต่อไปนะฮะจิ๊กเนี่ยเก่งๆอ่ะเอาเป็นแบบนั้นสองกระป๋องค่ะสองกระป๋องเลยครับโอ้โหกลิ่นโอเคหอมไหมโอ้อ้วนมากทำอะไรคะทูน่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ของทูน่าของซีเล็กเนี่ยฮะเพราะง่ายแสดงว่าเชฟนี่ต้องแบบเป็นคนที่มีความคิดสูงหอมจังเลยอ่ะโอเคดีนะฮะเข้ากันดีนะหอมจังเลยอ่ะเพิ่มน้ำมะนาวไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือรองตามแล้วแต่ชอบอีกแหละครับถ้าบางคนเขาชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหุ้ยน้ำพริกมากมากอ่ะกลิ่นเท่านั้นเองนะฮะกลิ่นปลาร้าไม่ใช่กลิ่นปลาร้าที่เหม็นฉุนอะไรเงี้ยด้วยอ่ะนี่หอมนะครับนี่หุ้ยมีปลาเนื้อปลาทูน่าจะเยอะนะครับก็รับประทานกับผักนะฮะน่าจะเล็กนิดนึงก็ชิมพร้อมผักเนาะอืมอุ๊ยอร่อยอ่ะชอบอ่ะขอแนะนำว่าทางทานที่บ้านได้ค่ะถ้าดูไม่ทันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครับเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่ Facebook ค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กค่ะรับรองคุณผู้ชมจะได้เมนูนี้เหมือนแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Starwell นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเมจิแล้วก็เชฟก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ